การประกาศล็อกดาวน์ในหลายรัฐของมาเลเซียทำให้ทางการไทยสั่งเฝ้าระวังการลักลอบข้ามแดนนะครับที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นขณะที่แรงงานไทยที่นั่นบอกว่าการล็อกดาวน์ครั้งนี้ทำให้หลายเมืองเงียบเหงาครับบรรยากาศตัวเมืองกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเงียบเหงานะครับหลังจากทางการมาเลเซียประกาศล็อกดาวน์ควบคุมการเดินทางและการออกจากบ้านของประชาชนเพื่อควบคุมโควิด-19ถนนหลายสายมีเพียงรถที่ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นประชาชนอยู่แต่ในบ้านทำให้ร้านค้าริมถนนสายต่างๆไม่มีลูกค้ามาใช้บริการคนไทยที่นั่นบอกว่าทางการมาเลเซียล็อกดาวน์เมืองมาแล้ว12รัฐและอีก3เขตปกครองพิเศษเพื่อควบคุมการเดินทางมาตรการครั้งนี้เข้มงวดมากขึ้นนะครับถนนแทบทุกสายมีตำรวจคอยสอบถามผู้ออกจากที่พักถึงความจำเป็นทำให้การออกไปจับจ่ายสินค้าแต่ละครั้งค่อนข้างลำบากผู้คนส่วนใหญ่จึงเลือกอยู่กับบ้านและสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันต่างๆมารับประทานเพื่อลดปัญหาและป้องกันการถูกจับครับในระแวกที่ผมอยู่เองเนี่ยก็มีจำนวนผู้ติดเชื้ออะไรเงี้ยครับผมอยู่ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเราเองก็จำเป็นจะต้องระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นแล้วจริงๆหรือว่าเราเนี่ยเป็นผู้ติดเชื้ออะไรเงี้ยครับผมในเรื่องของค่ารักษาอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่อะไรเงี้ยครับผมส่วนที่บริเวณแม่น้ำสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสซึ่งกั้นกลางไทยกับมาเลเซียมีทหารตรึงกำลังและเดินลาดตระเวนเส้นทางนะครับพลโทเกรียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่4สั่งกำชับกองกำลังป้องกันชายแดนทุกหน่วยในพื้นที่5จังหวัดทางภาคใต้ป้องกันการลักลอบเดินทางเข้าประเทศหลังจากทางการมาเลเซียประกาศล็อกดาวน์อาจจะทำให้มีแรงงานใช้เส้นทางนี้ลักลอบเข้าไทยเพิ่มมากขึ้นครับ